สองโปรเจกต์คมนาคมกว่าแสนล้านบาทจอถูกตีกลับสุริยะมั่นใจงานไม่สะดุดพร้อมชงคอรมออุ้งอิงเคาะลงทุนไฮสปีดรถไฟสายส,ายสีแดงมอเตอร์เวยอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลก็จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟไฮสปีดมอเตอร์เวีรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการในท่าเรือต่างๆของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับนายกคนใหม่ด้วยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนว่าโครงการจะถึงไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชม ก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคม 2567ทรส่งผลให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยแต่คณะรัฐมนตรีนั้นยังให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ซึ่งคอรมอรักษาการสามารถทำอะไรได้บ้างในกรณีที่นายกถูกให้พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความแตกต่างจากกรณีการยุบสภาอย่างไรแน่นอนนะครับสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อโครงการต่างๆที่รอบรรจุวาระประชุมคอรมอในช่วงที่ผ่านมามีอันต้องส่งคืนกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อมาตั้งต้นเรื่องกันใหม่ทั้งหมดกระทรวงคมนาคมนับเป็นกระทรวงเกรดเ มีงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนปีละกว่า4,000สนล้านบาทมีโครงการที่ต้องนำเสนอคอรอมอขออนุมัติเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโดยพบว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีการนำเสนอโครงการไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลอ,อคอเพื่อรอบรรจุวาระการประชุมคอรอมอจํานวน8โครงการได้แก่ดังนี้นะครับ หนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกหรือ M9 ตอนทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองระยะทางของโครงการ35.85กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างลงทุน5 6 3 5 5ล้านบาท ใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP Netcord เป็นเส้นทางแรกซึ่งเป็นไปตามการศึกษาที่พบว่ามีความคุ้มค่าที่เอกชนจะลงทุนร้อเอร์เซน์นะครับ 2. โครงการมมเตเวส่วนต่อขยายดอนเมืองโทเวส M5 สายรังสิตบางปะอินระยะทาง22กิโลเมตรวงเงินลงทุน 31,358ล้านบาทการลงทุนในรูปแบบ PPP ลดคอดโดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินส่วนเอกชนลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธาและการบริหารจัดการและบำรุงรักษา o m รัฐเป็นผู้ได้รับรายได้ค่าผ่านทางและจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการให้เอกชน และรัดใช้คืนค่าก่อสร้างภายหลังใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์จะเริ่มจ่ายค่างานโยธาเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ 3. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง8.84กิโลเมตรวงเงินของโครงการลงทุน 6,473.98ล้านบาทเสนอคอรมเพื่อขอทบทวนมติคอรมและปรับกรอบวงเงินหลังจากก่อนหน้านี้รอฟทอสรุปการศึกษาและเสนอคอรมไปแล้วแต่มีการดึงเรื่องกลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อความรอบคอบมีการปรับวงเงินโครงการจาก6,468จุด 6.9ล้านบาทเป็นเงิน6.473.98ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ5.29ล้านบาทนะครับเนื่องจากคำนวณปรับราคากลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก5%เป็น7%นะครับ 4. โครงการก่อสร้างรถไฟขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมวงเงิน1 9 7 38ล้านบาทสำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระระยะทาง135กิโลเมตร 5. กรมทางหลวงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2567 งบกลางปีพศ .2567 รรายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน600.35ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคนะครับท่านผู้ชม 6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินกรณีรายได้ไม่พอสำหรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ .2568 วงเงิน3025ล้านจุด66ล้านบาทนะครับ7การท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอพิจารณากำหนดแนวทางโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือเอณนะท่าเรือแหลมฉบัง 8. การมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานมอบความรับผิดชอบการบริหารท่าอากาศยานตาก ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับท่านผู้ชมสุริยะมั่นใจงานไม่สะดุดข้อมูลครบถ้วนพร้อมดันเสนอคอรมอใหม่เดินหน้านะครับท่านผู้ชมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้ กระทรวงคมนาคมมีการนำเสนอโครงการไปที่เลขาคอรมอเพื่อรอบรรจุวาระการประชุมซึ่งกรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปไม่ใช่การยุบสภาคอรมอและรอมตอตอยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รับโปรดเกล้าจะเร่งเดินหน้าทำงานได้ทันทีดังนั้น เชื่อว่างานต่างๆไม่สะดุดหรือล่าช้าอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ในการปฏิบัติงานต่างๆจะต้องดำเนินการเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งกรณีที่ระเบียบก,กำหนดให้นำโครงการกลับมาคืนที่หน่วยงานหรือกระทรวงก่อนตนเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะโครงการที่เคยนำเสนอคอรมอไปนั้นทุกโครงการมีความพร้อม รวมถึงผ่านขั้นตอนการสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมเร่งรัดให้ดำเนินการต่อเนื่องจึงไม่น่าจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนักนะครับท่านผู้ชมด้านนายวิษนุเครือง,งามอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าคอรมอรักษาการทำได้หมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าพูดกันในทางทฤษฎียุบสภาก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ยุบหรอกจะยุบทำไมแต่ถ้ายกย้ายหรืออนุมัติงบอย่างนั้นทำได้ทั้งหมดมันไม่เหมือนกับเวลายุบสภาเพราะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่งตั้งก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นการพ้นตำแหน่งในลักษณะแบบนี้ทำได้หมดนะครับท่านผู้ชม กรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงผลกระทบเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆที่ค้างในการบรรจุวาระการพิจารณาของคอรมอรมีแน่นอนซึ่งตามขั้นตอนตอนแผนงานโครงการต่างๆจะต้องถูกตีกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่โครงการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็จะต้องตีกลับไปที่หน่วยงานต้นสังกัดเช่นกันนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าแผนงานใดโครงการไหนที่เคยรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วนั้นก็ให้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆพิจารณาเองว่าจะเสนอให้คอรมอพิจารณาอนุมัติเลยหรือไม่ หรือจะเอาโครงการไปทบทวนไปรับฟังความคิดเห็นอีกรอบก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละกระทรวงนะครับท่านผู้ชมก่อนปี67เตรียมดันบิ๊กโปรเจกต์อีกชุดใหญ่รายงานข่าวเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังมีโครงการที่อยู่ในแผนงานเตรียมเสนอคอรมอในช่วงครึ่งปีหลัง ปีพศ2567ได้แก่ดังนี้นะครับท่านผู้ชม 1. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อโมโยงทุกภูมิภาคกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่2จากนครราชสีมาถึงหนองคาย ระยะทาง357.12กิโลเมตรกรอบวงเงินก่อสร้าง3 4 1 3 5 1 4 2ล้านบาทซึ่งบอร์ดรอฟทอให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567นะครับหลังจากนี้เป็นขั้นตอนนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคอรมอพิจารณาอนุมัติคาดว่า จะได้รับอนุมัติเดือนมกราคมพศ2568เปิดประกวดราคาผู้รับจ้างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568ถึงเดือนตุลาคมปีพศ2568ระยะเวลา9เดือนเริ่มก่อสร้างโครงการเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568ระยะเวลาโครงการ72เดือนคาดว่าเปิดให้บริการ ฤศจิกายนปีพศ .2574 นะครับท่านผู้ชม 2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาระยะทางรวม20.5กิโลเมตรวงเงินของโครงการ15176.21ล้านบาทผ่านบอร์ดรอฟอทอเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567 หลังจากได้พิจารณารวมเส้นทางจากช่วงตลิ่งชันถึงศารยาและสถานีเพิ่มเติมสามสถานีสถานีสะพานพระรามหสถานีบางกรวยถึงการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยและสถานีบ้านฉิมพลีและโครงการสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันถึงศิริราชเข้าด้วยกันเป็นโครงการเดียวและเปิดประกวดราคาสัญญาเดียว เนื่องจากจะส่งผลดีต่อการส่งมอบพื้นที่และการก่อสร้างในจุดทับซ้อนกันที่สถานีตลิ่งชันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างและงานระบบต่างๆรวมไปถึงให้นำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมการรวมสองเส้นทางเป็นโครงการเดียวทำให้มูลค่าโครงการรวมเดิม 15,286.27ล้านบาทเหลือเพียง15,176.21 15, ล้านบาทหรือกรอบวงเงินของโครงการลดลง110.06ล้านบาทเพราะสามารถลดงานที่ซ้ำซ้อนลงรวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษาไปด้วยตั้งเป้าก่อสร้างเดือนพฤษภาคมปีพศ .2568 ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ36เดือนคาดว่าเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมปีพศ .2571 นะครับ 3. โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2องจำนวน6เส้นทางระยะทางรวม1312กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น298,047ล้านบาทประกอบด้วย ดังนี้นะครับท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง8 1 1 4 3 2 3ล้านบาทโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานี ระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง4 4 1 0 3 1 1ล้านบาทโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง7,900.89ล้านบาทโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถ,ถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง3 4 2 2ล้านบาทโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง66270ล้านบาทโครงการก่อส,สร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่ ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง68,222ล้านบาท 4. ร่างพระราชบัญญัตพิพรบการบริหารจัดการระบบตัว๋วรวมพอสอซึ่งตามแผนงานหลังจากคอรมอรเห็นชอบยังมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนคือส่งให้สำนักงานคณะกรรมการทฤษฎีกาพิจารณาร่างพรบรตั๋วรวม พศและจะนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568เป้าหมายจะเร่งรัดพรบรตัวรวมประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนตุลาคมปีพศ2568เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่จะขยาย ใช้กับรถไฟทุกสายต่อไปนะครับท่านผู้ชม 5. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมถึงปากท่อถึงชะอำหรือ M8 ซึ่งจะดำเนินการในระยะแรกก่อนคือช่วงนครปฐมถึงปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรรวมวงเงินลงทุน43,227.16ล้านบาทค่าก่อสร้าง 29,156ล้านบาทค่างานระบบ1783.29ล้านบาทค่าเวรคืนที่ดิน12,287.87ล้านบาทขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลโครงการรายละเอียดวงเงินโครงการรูปแบบก่อสร้าง คาดว่าจะทบทวนการศึกษาแล้วเสร็จในปีพศ2567โดยกรมทางหลวงจะลงทุนก่อสร้างงานโยธาเองดังนั้นจึงไม่ต้องเสนอไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจส่วนงานระบบ o m จะสรุปการศึกษาร่วมลงทุนเอกชนและเสนอบอร์ด PPP อนุมัติในลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ชม6 โครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่สองซึ่งขณะนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทานระบบทางด่วนขั้นที่1และ2ในการลงทุนและลดอัตราค่าทางด่วนเหลือ50บาทตามนโยบายเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมจากสำนักงานอายการสูงสุดและการชี้แจงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ต่อสอพอหลังสำนักงานอายการสูงสุดตรวจร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จพร้อมเสนอกระทรวงคมนาคมและคอรมอต่อไปนะครับ 7. โครงการระบบด่วนขั้นที่3สายเหนือในระยะที่1ถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกหรือตอน N2 เดิมระยะทาง11.3กิโลเมตรมูลค่าลงทุน16,960ล้านบาท 8. โครงการทางด่วนสายกระทุป่าตอง จังหวัดภูเก็ตหรือโครงการอุโมงป่าตองระยะทาง3.98กิโลเมตรวงเงินโครงการประมาณ16,900ล้านบาทเป็นการเสนอปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการจากเดิมอยู่ที่คอรมออนุมัติให้ลงทุนแบบ PPP n e t c o r d แต่เปิดประมูลแล้วไม่มีเอกชนยื่นซองจึงปรับรูปแบบ กอถอพอลงทุนงานก่อสร้างเองนะครับท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลและคอรมอนายกเศรษฐาทวีสินโครงการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงคมนาคมมีการผลักดันออกมาน้อยมาก จะมีเพียงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินการลงทุน29,748ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติซึ่งขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอ,อยู่ระหว่างประกวดราคาส่วนโครงการอื่นถูกนำกลับมาศึกษาทบทวนกันใหม่ รอบนี้เปลี่ยนตัวนายกเป็นนางสาวแพชทองทานชินวัตรต้องรอดูว่าจะขับเคลื่อนการลงทุนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่างๆของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟโมอเตอร์เวย์และโครงการอื่นๆที่อยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ในช่วงการทำแผนนะครับ ว่าที่จะเสนอคอรมอรต่อไปนะครับแต่ต้องมารอดูว่านายกคนใหม่นี้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆโครงการก่อสร้างรถไฟช่วงขอนแก่นถึงหนองคายเป็นทางคู่นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในการประกวดราคานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผมอ่านผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่จังหวัดอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดหัวใจกดตอบได้ครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ